สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยถึงผลิตภัณฑ์นะครับ Asne Timeless Skin Use AM นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการบำรุงผิวกลางวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า Asne Timeless Skin Use AM นะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียกได้ว่าไร้ซึ่งการเวลาเลยทีเดียวนะครับการเวลาทำลายผิวของเราไม่ได้นะครับมันมีคุณสมบัติจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในกลางวันเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ1เลยก็คือจะต้องให้การบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยนะครับแล้วก็ป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้ถูกทำลายจากแสงแดดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยจะต้องป้องกันนะครับผนังของเซลล์ผิวของเราเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับเกิดการสูญเสียน้ำออกไปจากเซลล์ผิวของเรานะครับแล้วก็ป้องกันการทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเซลล์ผิวในชั้นลึกของเรานะครับและยังเสริมสร้างคอลลาเจนนะครับเพิ่มความกระชับความยืดหยุ่นให้กับผิวของเราด้วยนะครับรวมไปจนถึงนะครับช่วยในการลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการอักเสบของผิวที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า Asne Timeless Skin Use AM เนี่ยนะครับมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้างที่จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกลางวันของเรานะครับสารประกอบตัวแรกนะครับก็คือสารสกัดจากต้นน็อกกลาสนะครับที่อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์นะครับก็คือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับสารสกัดจากต้นน็อกกลาสเนี่ยนะครับก็มีชื่อทางการค้าว่า Elix IR นะครับจากประเทศแคนาดานะครับสารประกอบตัวนี้นะครับได้รับรางวัลนะครับ Best Innovation Ingredients Award นะครับในปี2013อีกด้วยนะครับสารสกัดจากต้นน็อกกลาสนะครับที่บอกว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าสารฟลาโวนอยด์นะครับมีฤทธิ์ที่สำคัญเลยก็คือยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาเทปซินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคาเทปซินมันคืออะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผิวของเราเนี่ยเมื่อได้รับแสงแดดนะครับเราก็จะได้รับรังสีนะครับจากอุลตราไวโอเลตนะครับซึ่งก็มีรังสี UVA UVB นะครับปกติรังสี UVB เนี่ยก็จะลงไปยังผิวชั้นหนังกำพร้าของเรานะครับแต่ UVA นั้นเนี่ยนะครับสามารถลงลึกไปจนถึงชั้นหนังแท้ของเราได้ด้วยนะครับและเมื่อรังสีอุลตราไวโอเลต UVA เนี่ยลงไปที่บริเวณชั้นลึกของชั้นหนังแท้ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคาเทปซินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คาเทปซินก็จะไปกระตุ้นนะครับให้เกิดการสร้างเอนไซม์อีกตัวหนึ่งก็คือที่ชื่อว่าเอนไซม์เมทริกนะครับเมโทรโปรตีเอสนั่นเองนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ก็จะมีผลต่อการทำลายคอลลาเจนของเรานั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผิวของเรายังได้รับรังสีนะครับจากแสงแดดที่ชื่อว่ารังสีอินฟราเรสอีกด้วยนะครับซึ่งอินฟราเรสเนี่ยก็จะมีอินฟราเรส A B แล้วก็ C นะครับ B กับ C เนี่ยมันจะลงไปทำลายผิวชั้นหนังกำพร้านะครับแต่ว่าอินฟราเรส A เนี่ยมันจะลงลึกแล้วก็ลึกมากกว่า UVB ด้วยซ้ำนะครับไปยังผิวชั้นหนังแท้ของเรานะครับก็จะทำให้คาเทปซินเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดเอนไซม์นะครับเมทริกเมโทรโปรตีเอสเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการทำลายของคอลลาเจนก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าผิวของเราเนี่ยนะครับได้รับการปกป้องด้วย Elix IR นะครับหรือสารสกัดจากต้นน็อกกลาสเนี่ยนะครับภายใน28วันเนี่ยความกระชับของผิวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 11.9% นะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวจะเพิ่มขึ้น 4.8% นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะช่วยปกป้องผิวของเรานะครับดูแลผิวของเราดูแลเซลล์ผิวของเราทำให้ภายหลังการใช้28วันเนี่ยนะครับผิวความหยาบกร้านของผิวเนี่ยก็จะลดลง 27.5% นะครับแล้วก็ริ้วรอยก็จะลดลงอย่างชัดเจนเลย 25.5% ใน28วันเท่านั้นเองนะครับสารสกัดถัดมานะครับก็คือสารสกัดจากเซลล์อังวุ่นนะครับหรือชื่อทางการค้าว่าไฟโตเซลเทคโซล่าไวทิสนะครับเสื้อจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับสารสกัดจากเซลล์อังวุ่นตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับเซลล์ชั้นฐานล่างของชั้นหนังกำพร้านะครับคือชั้นล่างสุดของชั้นหนังกำพร้าที่อยู่ต่อกับชั้นหนังแท้นั่นเองนะครับเพราะว่าเซลล์นี้เนี่ยนะครับชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันได้รับการปกป้องที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมีการสร้างเซลล์ใหม่ที่ปกตินั่นเองนะครับซึ่งสารสกัดจากเซลล์อังวุ่นเนี่ยนะครับจะ
มีฤทธิ์นะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะปกป้องบริเวณเซลล์ชั้นฐานล่างของชั้นหนังกำพร้าของเรานั่นเองนะครับทำให้เมื่อผิวของเราได้รับแสงแดดเนี่ยนะครับเซลล์ชั้นนี้เนี่ยจะไม่ถูกทำลายเลยนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเซลล์ชั้นฐานล่างที่ไม่ได้รับสารสกัดจากเซลล์องุ่นนะครับก็จะทำให้นะครับเซลล์ของบริเวณชั้นฐานล่างเนี่ยนะครับถูกทำลายลงมากถึงนะครับลดลงไปถึง 58% เลยทีเดียวนะครับไฟโตเซลเทคโซลาไวติสหรือสารสกัดจากเซลล์องุ่นนะครับจะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความคงทนต่อแสงแดดของเรานะครับได้สูงถึง 25%ถ้าเทียบง่ายๆสมมุติว่าเซลล์ผิวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการปกป้องนะครับหรือป้องกันนะครับความคงทนต่อแสงแดดเนี่ยในค่า SPF 10อย่างเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น13เลยทีเดียวนะครับก็คือ 25% นั่นเองนะครับสารสกัดตัวถัดมานะครับก็คือมาลีนไฮโดไลท์คอลลาเจนนะครับ LMW ก็คือ low molecular weight นั่นเองก็คือหมายถึงว่าเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะครับมาลีนไฮโดไลท์คอลลาเจนเนี่ยนะครับก็คือเป็นโมเลกุลของคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับมากจนถึง 70% เลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนสำคัญก็คือกรดอะมิโนแอซิดที่จะมีส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนนะครับก็คือกรดอะมิโนแอซิดที่ชื่อว่านะครับไกลซีนโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนนั่นเองนะครับซึ่งมาลีนไฮโดไลท์คอลลาเจนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มนะครับคอลลาเจนโดยตรงเลยให้กับผิวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไทป์1แล้วก็คอลลาเจนไทป์3นะครับซึ่งจะเห็นได้จากรูปเลยนะครับว่าปริมาณของคอลลาเจนนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มากขึ้นนั่นเองนะครับสารสกัดตัวถัดมานะครับก็คือชื่อว่านอฟไฮยาไบโอเทคจีนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวนะครับเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลโปรฟิลเลอร์นะครับโปรฟิลเลอร์หมายความว่ายังไงนะครับโดยปกติเนี่ยในปัจจุบันหลายๆคนก็คงอยากจะเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์คือการเติมนะครับสารลงไปให้กับผิวของเราให้ผิวเนี่ยมันอิ่มมันเต่งตึงนะครับตรงไหนที่มีร่องเนี่ยมันก็จะเต่งตึงขึ้นมันอวบอิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานะครับได้รับนะครับนอฟไฮยาไบโอเทคจีนะครับเข้าไปแล้วก็นะครับมันก็จะสามารถนะครับเสมือนหนึ่งเลยเสมือนหนึ่งนะครับการฉีดฟิลเลอร์เลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นการเติมฟิลเลอร์แบบธรรมชาติเลยนะครับจากการที่เรานะครับให้การบำรุงผิวด้วย Ashley Timeless Skin Youth AM นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่านะครับ Nof Hyya Biotech G นั้นเนี่ยนะครับให้อะไรกับเรานะครับมันก็เข้าไปในเซลล์ผิวของเราแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างนะครับไฮยาลูโรแนนหรือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับการสร้างกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับภายใน48ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับมันจะสามารถที่จะเพิ่มปริมาณของกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดให้กับผิวเราได้ตั้งแต่ 73-282% เลยทีเดียวนะครับมันจะมีการสร้างไกลโคซามิโนไกลแคนหรือมิวโคโพลีแซคคาไรด์นะครับซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญนะครับที่อยู่ในระหว่างเซลล์ของเราในชั้นผิวของเรานั่นเองนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำนะครับเก็บกักน้ำเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวและนี่เป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยนะครับการสร้างไกลโคซามิโนไกลแคนหรือมิวโคโพลีแซคคาไรด์นะครับมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ 23-84% ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มความกระชับของชั้นรอยต่อของชั้นหนังกำพร้ากับชั้นหนังแท้ปกติแล้วเนี่ยชั้นหนังพร้ากับชั้นหนังแท้เนี่ยมันจะมีรอยต่อนะครับเมื่อบริเวณรอยต่อตรงนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามันมีลอนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือปริมาณของเซลล์ผิวเพิ่มมากขึ้นพื้นที่ผิวมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีความกระชับขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งภายใน10วันเราจะเห็นเลยครับว่ารูปทางด้านซ้ายกับทางด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่าลอนของรอยต่อเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับนอฟไฮยาไบโอเทคจีนะครับจะกระตุ้นการสร้างไฟโบบลาสต์ไฟโบบลาสต์ก็คือเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนนั่นเองนะครับมันจะสามารถนะครับทำให้เซลล์ไฟโบบลาสต์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 120% ใน48ชั่วโมงนะครับตัวถัดมานะครับก็คือเมทิลไกลโคไซด์
ฟอสเฟตนะครับร่วมกับคอปเปอร์ไลซิเนตแล้วก็โปรลิเนตนะครับซึ่งมีชื่อทางการค้าว่าNeoDermil นะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลนะครับIn Cosmetic ในปี2013ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมทิลไกลโคไซด์ซิกฟอสเฟตนะครับมันจะมีส่วนสำคัญนะครับเมื่อมันทำงานร่วมกันกับคอปเปอร์แล้วก็กับไลซิเนตแล้วก็โพรีนนะครับก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการสร้างให้เซลล์ไฟโบบลาสต์เนี่ยนะครับสร้างนะครับคอลลาเจนไทป์1กับไทป์3นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับคอลลาเจนจะถูกเพิ่มขึ้นใน11วันเนี่ย 6.8% นะครับแต่ถ้าเรามาดูนะครับแยกเป็นประเภทเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไทป์1เนี่ยใน11วันเนี่ยได้ถึง 179% เลยทีเดียวในขณะที่มันสามารถสร้างคอลลาเจนไทป์3เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 194% ใน11วันด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ส่งผลก็คือนะครับมันยังสร้างนะครับโทโปรอีลาสตินแล้วก็อีลาสตินเราทราบกันดีนะครับว่าในโครงสร้างของชั้นหนังแท้เนี่ยนอกจากคอลลาเจนแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีอีลาสตินนะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับเพิ่มความกระชับให้กับผิวของเราทั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโทโปรอีลาสตินและอีลาสตินเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นถึง 57% กับ 190% ตามลำดับเลยทีเดียวนะครับภายหลังการใช้ Neodermil นะครับก็จะพบว่ามันจะเพิ่มความกระชับให้กับผิวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึง13เท่าใน15วันเลยทีเดียวและสำคัญที่สุดเลยก็คือมันยังคงความกระชับของผิวไว้ได้12เท่านะครับภายใน60วันเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับ Neodermil นะครับยังเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยได้เพิ่มขึ้นถึง 60% ใน15วันนะครับและที่สำคัญนะครับมันยังเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวแล้วคงเอาไว้เนี่ยได้ถึง 44% ภายใน60วันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับ Neodermil นะครับมันก็จะช่วยเรานะครับในเรื่องของการลดความลึกของริ้วรอยของผิวของเราให้ผิวของเราเนี่ยหรือริ้วรอยของเราเนี่ยมันตื้นขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความลึกของริ้วรอยเนี่ยลดลง 15% นะครับปริมาณของริ้วรอยก็ลดลง 13% นะครับภายใน15วันเท่านั้นเองนะครับ Neodermil นะครับรูปนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าความลึกของริ้วรอยเนี่ยระหว่างภาพด้านซ้ายกับด้านขวานะครับตรงบริเวณเส้นสีส้มๆเหลืองๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีมันสีส้มเนี่ยมันจางไปก็คือนั่นคือความลึกนะครับก็จะเหลือเหลืองนิดๆนะครับก็เป็นริ้วรอยที่ลดลงนะครับอย่างชัดเจนสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสารสกัดที่ชื่อว่าเพปไทด์คิวเทนนะครับจากประเทศฝรั่งเศสสารสกัดตัวนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นได้มาจากแรงบันดาลใจหรือการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์ในการคิดค้นนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะครับเราจะพบโคเอนไซม์คิวเทนอยู่ในโครงสร้างของเซลล์ที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดรียนั่นเองนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในไมโตคอนเดรียเท่านั้นนะครับมันยังอยู่ในส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆนะครับที่อยู่นอกไมโตคอนเดรียอีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือปริมาณของโคเอนไซม์คิวเทนที่อยู่นอกไมโตคอนเดรียเนี่ยมีสูงถึง3เท่าเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับที่อยู่ในไมโตคอนเดรียของเรานะครับนี่คือการค้นพบใหม่นะครับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์นะครับจากจุดนี้เองเนี่ยก็นำไปสู่การคิดค้นที่จะนำมาซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจากการที่เราค้นพบว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยนะครับโคเอนไซม์คิวเทนมันจะลดลงนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าไลปิดโปรออกซิเดชันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็คือปริมาณการสร้างอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารสำคัญเนี่ยตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเพปไทด์คิวเทนนะครับเพปไทด์คิวเทนเนี่ยนะครับหรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับว่า UBIAD1 นะครับตรงนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องไปจำชื่อที่มันยาวๆแล้วกันนะครับก็คือชื่อสั้นๆเลยนะครับก็คือเพปไทด์คิวเทนเมื่อเซลล์เนี่ยนะครับหรือโครงสร้างของผิวเนี่ยได้รับเพปไทด์คิวเทนเข้าไปเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยจะได้รับการปกป้องนะครับผนังเซลล์ก็จะไม่ถูกทำลายลงนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญก็คือเทียบกับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นสีส้มนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกรณีที่ไม่มีเพปไทด์คิวเทนหรือปริมาณเพปไทด์คิวเทนลดลงเนี่ยนะครับผนังเซลล์ก็จะถูกทำลายนะครับสิ่งที่ส่งผลก็คือเซลล์ผนังเซลล์จะไม่แข็งแรงเซลล์ก็จะไม่ได้รับการปกป้องที่ดีเซลล์ก็จะเกิดการสูญเสียน้ำนะครับเซลล์ของเราก็จะเมื่อมีการ
สูญเสียน้ำนะครับมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมีความเหี่ยวแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เกิดริ้วรอยตามมานะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเลยจากการใช้เพปไทด์ Q10 ใน56วันนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนจากรูปทางด้านซ้ายนะครับก่อนใช้กับรูปทางด้านขวาหลังใช้เนี่ยจะเห็นได้ว่าที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าริ้วรอยเนี่ยนะครับลดลงอย่างชัดเจนมากๆนะครับถ้าดูจากรูปที่เราปริ้นออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเส้นสีที่เป็นสีชมพูนะครับทางด้านซ้ายนะครับกับสีชมพูทางด้านขวาเนี่ยสีชมพูเนี่ยจะลดลงไปอย่างมากเลยอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าความรึกแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยลดลงนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะครับซึ่งไม่ใช่สารสกัดจากว่านหางจระเข้ธรรมดานะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเป็น modified allopolysaccharide นะครับเพราะว่าเป็นว่านหางจระเข้ที่สกัดมาแล้วเนี่ยให้สาร polysaccharide เนี่ยในปริมาณที่สูงกว่าว่านหางจระเข้ทั่วๆไปถึง3เท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็จะช่วยอย่างดีมากๆในเรื่องของการลดการอักเสบลดการระคายเคืองของผิวช่วยสมานบาดแผลแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อีกด้วยนะครับและใน Asni Timeless Skin Use AM นะครับยังมีโทโคฟอริลอะซิเตตหรือวิตามิน E นะครับซึ่งเราทราบกันดีว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะครับและสุดท้ายเลยนะครับผลิตภัณฑ์สำหรับการบำรุงผิวกลางวันเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับจำเป็นมากที่จะต้องมีสารป้องกันแสงแดดนะครับและใน Asni Timeless Skin Use AM ของเรานะครับก็จะมีสารป้องกันแสงแดดนะครับอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่าสารป้องกันแสงแดดประเภทที่สะท้อนแสงแดดออกจากผิวเรานะครับเมื่อผิวได้รับแสงแดดแสงแดดตกมายังผิวเรามันก็จะสะท้อนออกไปนะครับเราเรียกว่า Physical Sunscreen นะครับในส่วนประกอบของ Asni Timeless Skin Use AM นะครับสารตัวนี้ก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสารประเภทที่2ก็คือประเภทดูดซับแสงแดดนะครับเมื่อแสงแดดเนี่ยตกลงสู่ผิวของเราเนี่ยแทนที่มันจะทะลุทะลวงลงไปสู่ผิวของเราทั้งหมดเลยเนี่ยสารประเภทนี้จะช่วยดูดซับแสงเอาไว้บางส่วนทำให้แสงแดดเนี่ยไม่ลงไปสู่ผิวของเรามากจนเกินไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยสารสำคัญทั้ง4ตัวเลยนะครับก็คือออกโตไครีนนะครับเอทิลเฮกซิลซาลิไซเลตนะครับแล้วก็บิวทิลเมทอกซีไดเบนโซอิลมีเทนนะครับแล้วก็ฟีนิลเบนซิมิดาโซนซัลฟูริกแอซิดนะครับไม่ต้องจำเลยนะครับรู้แต่ว่ามันมีสารป้องกันแสงแดดชนิดที่ดูดซับแสงของเรานั่นเองนะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการนะครับป้องกันแสงแดดนะครับให้ค่า SPF ที่30นะครับหลายคนถามว่าอ๋อ SPF 30เนี่ยแล้วมันจะป้องกันแสงแดดได้มากขนาดไหนบอกได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพในการป้องกันแสงรังสี UVB จากค่า SPF 30เนี่ยสูงถึง 97% เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับส่วนค่าป้องกันแสงแดด UVA หรือ PA นั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่3บวกก็คือมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดสูงสุด16เท่านั่นเองนะครับและนี่คือนะครับส่วนประกอบที่สำคัญและประสิทธิภาพนะครับที่โดดเด่นของ Asni Timeless Skin Use AM นะครับ SPF 30 PA 3บวกนะครับเชื่อว่านะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของการบำรุงผิวการดูแลผิวของเรานะครับเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดนะครับที่จะมาทำร้ายผิวของเรานะครับอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายผิวของเราแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนะครับมีความหยาบแห้งกร้านนะครับแล้วก็เกิดริ้วรอยแห่งวัยขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า Asni Timeless Skin Use AM นะครับจะปกป้องผิวของเราในระหว่างวันนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อว่านี่เองนะครับจะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยคงความอ่อนเยาว์มีความนุ่มนวลเรียบเนียนนะครับเรียกได้ว่าไร้การเวลาเลยทีเดียวพูดง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าวันนี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนไปเวลาจะเคลื่อนตัวไปนานแค่ไหนแต่ผิวของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงหยุดไว้ที่วันนี้วันที่เราเริ่มต้นใช้ Asni Timeless Skin Use AM นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับ Asni Timeless Skin Use AM นะครับก็พร้อมนะครับที่จะมอบคุณค่าแห่งการบำรุงผิวให้กับทุกๆคนอย่างไร้การเวลาเลยครับท่ามกลางมลภาวะฝุ่นละอองรังสีจากแสงแดด
และอนุมูลอิสระมากมายมอบการปกป้องผิวของคุณด้วย Acne Timeless Skin Youth AM สุดยอดนวัตกรรมโปรฟิลเลอร์ที่ช่วยให้ผิวคงความเนียนนุ่มชุ่มชื้นและเปล่งประกายสดใสตลอดวัน Acne Timeless Skin Youth AM เพื่อผิวอ่อนยาวดุจไร้กาลเวลา